สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันจันทร์วันที่วันที่7เดือนอะไรคะกรกฎาคมในสัปดาห์นี้มีวันสำคัญกี่วันคือวันอะไรวันมาฆบูชาฮะวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษากับวันมาฆบูชาใช่เหรอมาคนนี้ตอบมาฆะใช่เหรอวันอะไรคะลูกวันอะไรคะเอาวันอาสันหบูชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนักเรียนไปทำไมคะไปทําบุญไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนนะคะเพราะมีวันสำคัญ2วันนะคะลูกไปกับครอบครัวนะคะลูกและหยุดถึงกี่วันอ้าวไม่รู้ว่าหยุดกี่วันอีกกี่วันหยุดตั้งแต่วันไหนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดถึงวันจันทร์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ทวนนะนักเรียนหญิงจ๋าฟังครูค่ะรวมนี้ด้วยครูทวนนะเนี่ย4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ทวนฟังให้ดีนะเขาหยุด4วันแล้วอย่ามีการมาหยอดวันอังคารวันพุธอีกไม่เอานะคะพอหยุดถึงกี่วันละ4วันแล้วพอแล้วนะคะวันอังคารครูต้องเห็นทุกคนกลับมาเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ในเรื่องการผจญภัยของสุดสาครเขียนวันที่ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเล่าให้ฟังไงคะเล่าให้ฟังจนจบเลยวันนี้รับรองได้ว่าจบแน่นอนพี่สไลด์มาเลยค่ะการบ้านมันสุกเสร็จไหมมีบางคนครูถามว่าทำการบ้านเสร็จไหมบางคนทำท่างงๆการบ้านอะไรเนาะทำท่างงๆไม่รู้อีกนะเดี๋ยวไม่ให้ไปเที่ยวเลย4วันเนี้ยนะทำท่างงๆอีกอ่ะเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันกับนำคำไปเติมใช่ไหมคะลูกใช่ไหมไหนใครเสร็จยกมือดีมากเลยที่มีความรับผิดชอบเอามือลงค่ะให้ไปเที่ยวเลย4วันนี้เดี๋ยววันพฤหัสคุณครูจะไม่ให้การบ้านให้ไปเที่ยว4วันนะให้ไปเที่ยวกับครอบครัวเลย4วันดีไหมคะลูกดีนะเอาดีแต่ถ้าใครดื้อเดี๋ยวจะให้จงเลือกคำที่เขียนถูกต้องเขียนคำสั่งไปด้วยค่ะจงเลือกคำที่เขียนถูกต้องมันอะไรอ่ะเขียนคำสั่งจงเลือกคำที่เขียนถูกต้องThank you.
ไปนั่งใช่ไหมถือขยับไปเธอเลื่อนขยับไปเธอเลื่อนขยับไปไหนนี่อะไรโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเก็บก่อนเดี๋ยวเผื่อมีใครที่มาเก็บใส่ครับทุกคนช่วยกูเก็บก่อนอายก็เถอะเกินหยิบก่อนลูกขยำขยำขยำก็ได้เดี๋ยวมาไปทิ้งเออเสร็จได้ยังให้เลือกคำที่เขียนถูกต้องนะลองอ่านเองสิลองอ่านเองแล้วทำเองเหมือนกันทั้งสองคำไหมเหมือนนะเหมือนเหมือนแต่เลือกให้ถูกคำไหนที่มันถูกต้องเอาคำที่ถูกลงไปในสมุดของหนูค่ะวันนี้แต่งตัวเท่ต้องนั่งให้เท่ด้วยนะคะแต่งแล้วต้องแต่งด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าชุดนี้ใครพระราชทานมาให้ทราบไหมในหลวงเรานี่แหละพ่อหลวงเรานะคะทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายแล้วก็เครื่องแบบของคุณครูนะคะมันจงแต่งด้วยความภาคภูมิใจเพราะไม่เหมือนใครข้อที่หนึ่งอ่านว่าคล่องแคล่วคำที่สองอุตส่าห์คำที่สามเกสีใครยังไม่ได้คำตอบบ้างยังอ่ะครับดีมากที่ยกมือเวลาคุณครูถามยังไม่เสร็จก็ยกมือคุณครูจะได้รอทำอะไรครับตั้งใจเรียนหนังสือหน่อยนะคะลูกการเรียนนะคะมีผู้นักปราชญ์เขาบอกว่าการเรียนน่ะไม่ยากแต่จะเรียนให้ดีนั้นยากขึ้นอยู่กับตัวของใครตัวนักเรียนเองถูกไหมคะถ้าครูถ่ายทอดให้แล้วนักเรียนตั้งใจนักเรียนเก่งได้ไหมคะได้แต่ถ้าถ่ายทอดให้นักเรียนนั่งหลับเล่นจะได้ความรู้ประจันครูไหมเก่งได้ไหมไม่ได้หรอกลูกนะอ้าวเสร็จหรือยังครับหนุ่มคนนี้เสร็จแล้วนะครับไปได้นะอ้าวลองทำเองก่อนลองอ่านเองดิแล้วครูสั่งให้ไปอ่านเรื่องสุดสาครมานี่อ่านไหมอ่ะไม่อ่านหรอกเชื่อได้ใช่ไหมแต่ยังมีคนน่ารักคุณครูเชื่อต้องมีคนอ่าน
เดี๋ยววันนี้เล่าให้จบเลยอยากฟังนะทั้ง3ห้องบอกอยากฟังต้องตั้งใจฟังด้วยเดี๋ยวมีตอนท้ายให้ตอบคำถามอัตนัยของครูเนี่ยเป็นข้อคำถามอัตนัยให้ตอบแสดงความคิดเห็นไม่มีกอขอคองอแบบเนี้ยนะข้อสอบครูมีทุกอย่างเลยมีเติมมีโยงเส้นนะคะมีข้อสอบอัตนัยให้ตอบแสดงความคิดเห็นเนี่ยและอันสุดท้ายกอขอคองอมี3อย่างครบงั้นอย่าถ้าไม่อ่านหนังสือจะไม่ผ่านนะคะลูกไม่ผ่านเด็ดขาดคำที่4อ่านว่ากุศลนะพ่อคุณครูเห็นนักเรียนหญิงเขาเสร็จแล้วยากไหมไม่ยากเห็นไหมน่ารักมากเลยนักเรียนหญิงเนี่ย3ห้องน่ารักหมด5อ่านว่า